ข่าเสื่อมหรือโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่ข้อเข่าผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานเกิดการเสื่อมของข้อทำให้มีการงอกของกระดูกเวลาเดินก็จะเจ็บข้อมีการผิดรูปของข้อเข่าโรคข้อเข่าเสื่อมมักพบในผู้สูงอายุทำให้เกิดความทรมานแก่ผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งและยังเป็นหนึ่งในโรคที่พบได้มากในพระสงฆ์อีกด้วยคุณผู้ชมค่ะปัญหาสุขภาพนะคะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะมีหน้าที่นะคะหรือว่าความรับผิดชอบสถานะทางด้านสังคมอย่างไรก็ตามค่ะก็ล้วนแล้วแต่ไม่สามารถนะคะที่จะหลีกเลี่ยงค่ะการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะรวมไปถึงพระสงฆ์ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่มีความเสี่ยงต่อโรคภัยมากมายค่ะอาจจะเพราะด้วยความ เรื่องของอายุนะคะจึงทำให้อาจจะเกิดโรคต่างๆได้โดยเฉพาะโรคนี้นะคะที่เราพบมากเลยค่ะในพระสงฆ์นะคะก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะกิจวัตรต่างๆของพระสงฆ์ด้วยเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาของเราค่ะก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องนี้ด้วยครับก็แน่นอนครับโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่เจอได้ในคนที่สูงอายุมีอายุมากขึ้นนะครับแล้วก็พบในกลุ่มคนนะครับหรืออาชีพที่จะต้องใช้ข้อต่างๆนั้นๆเป็นประจำนะครับสำหรับพระสงฆ์เองเนี่ยสำหรับกิจวัตรกิจของสงฆ์เนี่ยอาจจะต้องมีการคุกเข่ามีการกราบไหว้พระนะครับเรื่องของการขัดสมาธิต่างๆนะครับก็เป็นลักษณะท่าทางที่อาจจะต้องใช้ข้อเข่าเนี่ยค่อนข้างบ่อยแล้วก็เป็นประจำนะครับก็มีความเสี่ยงที่ทำให้มีโรคข้อเข่าเสื่อมได้นะครับใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ไปทำความรู้จักค่ะกับโรคนี้พร้อมๆกันนั่นนะคะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแนะนำเราค่ะนั่นคืออาจารย์นายแพทย์ธนพจน์จันนุ่มสาขาวิชาข้อสะโพกและข้อเข่าภาควิชาออร์โธปีดิกค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอาจารย์ธนพจน์จันนุ่มภาควิชาออร์โธปีดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับข้อเข่าเสื่อมนะฮะก็สาเหตุคงจากหลายปัจจัยครับก็มีตั้งแต่เพศหญิงมากกว่าเพศชายอายุผู้ป่วยสูงอายุก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นมากขึ้นก็เริ่มตั้งแต่อายุ50ปีฮะมีน้ำหนักตัวที่เกินมีอุบัติเหตุที่เข่าหรือว่ามีการใช้งานที่ผิดวิธีมีการใช้ข้อรุนแรงตั้งแต่อดีตนะฮะเป็นแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์ด้วยในญาติที่เคยเป็นข้อเข่าเสื่อมในลักษณะข้อเข่าเสื่อมก็จะเกิดลักษณะเป็นการที่ในข้อซึ่งมีการเคลื่อนไหวเนี่ยมีกระดูกอ่อนผิวข้อบริเวณที่เคลื่อนไหวมีการสึกถลอกออกไปฮะในข้อเข่าเสื่อมก็จากปัจจัยเสี่ยงดังที่กล่าวไว้แล้วนะฮะก็จะสึกไปเรื่อยๆจนทำให้เกิดการอักเสบในข้อในระยะแรกๆแล้วก็ตามมาด้วยการที่ข้อนะผิดรูปแล้วก็เคลื่อนไหวไม่ได้เนื่องจากตัวหล่อลื่นข้อหรือกระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยสึกหายไปมากครับระยะท้ายๆอาจจะทำให้ถึงกับใช้ข้อไม่ได้เดินไม่ไหวทำกิจกรรมต่างๆได้ลำบากโรคนี้ก็มักจะมาด้วยการปวดครับถ้าแล้วก็มีการใช้งานติดขัดเข่ามีเสียงก็ได้บางคนก็ถึงขนาดอักเสบบวมก็ข้อเข่าผิดรูปได้เลยมีลักษณะที่เข่าโกงหรือว่าเข่าเฉียงผิดรูปไปจากเดิมทำให้การใช้งานข้อลำบากขึ้นข้อเข่านี่เป็นข้อที่เราใช้งานในการรับน้ำหนักในชีวิตประจำวันเราใช้ในการเดินนะในการขึ้นลงบันไดนะการนั่งทั้งนั่งเก้าอี้นั่งพื้นกิจกรรมที่มักจะกระตุ้นให้เกิดการปวดก็เช่นการทำท่าใดท่าหนึ่งนานๆเช่นการยืนนานๆการขึ้นเดินไกลๆนานๆการขึ้นลงบันไดเยอะ
ะบางคนก็เจ็บปวดขณะที่ไปนั่งกับพื้นกิจกรรมบางครั้งอาจจะต้องนั่งพับเพียบคุกเข่าคัตมาศบางคนก็ทำด้วยความยากลำบากแล้วก็แทบจะทำไม่ได้เลยหรือลุกขึ้นมาลำบากมากนี่เป็นอาการของข้อเข่าเสื่อมที่ทำให้ชีวิตประจำวันคนไข้มีปัญหาครับเข่าเนี่ยมันทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวแล้วก็เวลาเราพับเข้าไปเยอะๆจุดที่กระดูกหรือข้อต่อรับแรงมันจะค่อนข้างสูงตอนเราเดินนี่ก็รับแรงน้ำเท่ากับ3เท่าของน้ำหนักตัวอยู่แล้วฮะถ้าเรายิ่งพับยิ่งงอนี่5เท่า10เท่ามีโอกาสสูงที่แรงกดจะสูงโดยเฉพาะในคนที่เริ่มสึกถลอกของกระดูกอ่อนหรือเริ่มเป็นแล้วเนี่ยถ้าพวกนั้นจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดอาการนะฮะในคนที่ยังไม่เป็นก็น่าจะทำให้กระดูกอ่อนสึกค่อนข้างเร็วฮะในการนั่งแล้วก็รับน้ำหนักตัวอยู่ในท่านั้นนานๆนะฮะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 30-60 นาทีถ้าทำท่าใดท่าหนึ่งนานๆกระดูกอ่อนจะขาดออกซิเจนสารอาหารทำให้เกิดอาการของข้อเสื่อมแล้วก็การเจ็บข้อได้คุกเข่ายองๆพับเพียบคัตมาศที่ทำแล้วท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปนะครับเสื่อมของเข่าเนี่ยมันจริงๆความเสื่อมมันไม่ได้เกิดเฉพาะในข้อในผิวข้อมันมีกระดูกอ่อนเส้นเอ็นส่วนที่ช่วยพยุงข้ออยู่ด้วยฮะแล้วก็เยื่อหุ้มข้อนี่ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะมันเป็นส่วนที่ทำให้สารอาหารเข้ากระดูกอ่อนให้มีน้ำไปเลี้ยงข้อพูดง่ายๆนะฮะก็ส่วนนั้นถ้ามีอาการขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดบวมตึงบางคนก็พับงอเข่าไม่ได้นะเส้นเอ็นรอบๆมีการหย่อนตัวบางคนก็เจ็บร้าวไปถึงน่องไปถึงต้นขาซึ่งเป็นอาการรวมๆของข้อเข่าเสื่อมจริงๆข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นความเสื่อมของเนื้อเยื่อรอบๆข้อไม่จำเป็นต้องในผิวข้ออย่างเดียวครับส่วนใหญ่เข่าเสื่อมเราจะวินิจฉัยเมื่ออายุเกิน50ขึ้นไปฮะตัวเลขถึงจะระบุได้ว่าอันนี้เกิดจากความเสื่อมนะฮะในคนอายุน้อยๆเกิดได้ไหมเกิดได้ถ้ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการทำลายของกระดูกอ่อนอย่างรวดเร็วเช่นมีการติดเชื้อโรคทำลายกระดูกอ่อนมีการบาดเจ็บรุนแรงมีทำลายผิวข้อไปอันนี้จะทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมในคนอายุน้อยที่เป็นสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่จากอายุเราพบว่ายิ่งอายุมากขึ้นอุบัติการเข่าเสื่อมมากขึ้นตามอายุฮะแล้วก็แล้วแต่ว่าจะทำให้เกิดอาการในคนนั้นเป็นอาการอย่างไรความรุนแรงก็ตั้งแต่นิดเล็กน้อยที่ไม่รบกวนชีวิตเช่นยืนนานๆเจ็บก็นั่งพักก็หายเดินไปเจ็บยืนสักพักหนึ่งก็เดินได้ต่อหรือขึ้นบันไดแค่ขัดนิดหน่อยมีเสียงนิดหน่อยจนกระทั่งถึงขนาดอักเสบก็บวมแดงร้อนไม่สามารถใช้ข้อได้เลยเดินไม่ไหวยืนไม่ไหวและถ้ามีความโค้งโก่งข้อมากกิจกรรมบางอย่างอาจจะไม่ได้เลยเช่นนั่งพื้นยองๆคุกเข่าคัตมาศนี่อาจจะทำไม่ได้ไปเลยก็ได้ความรุนแรงมีได้หลายระดับแล้วแต่พยาธิสภาพก็คือแล้วแต่คนที่จะเป็นมากเป็นน้อยครับเข่าเสื่อมรักษาได้เนื่องจากมันเกิดจากหลายปัจจัยเราก็ต้องมาดูว่าคนคนนั้นปัจจัยไหนเป็นหลักเช่นคนนั้นเป็นเข่าเสื่อมน้ำหนักเกินเป็นเข่าเสื่อมลักษณะที่ต้องทำกิจกรรมซ้ำๆรับนั่งยองๆคุกเข่าคัตมาศหรือต้องยกของหนักเยอะๆ
ก็ต้องแนะนำว่าให้ลดกิจกรรมเสี่ยงอันนั้นลงไปนะฮะแล้วก็ให้ขยับขาหรือออกกำลังกล้ามเนื้อรอบเข่าที่ถูกวิธีให้แนะนำให้ออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ประเภทที่ไม่กระแทกข้อแล้วได้กล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะแล้วก็ใช้ยากินยาฉีดนะแล้วก็ความรุนแรงมากทำกายภาพบำบัดนวดหรือจะใช้แพทย์ทางเลือกก็ได้ตอนนี้รามาธิบดีก็เริ่มมีแพทย์ทางเลือกสายจีนที่ไปฝังเข็มกายภาพบำบัดที่ปัจจุบันนะฮะทำให้เต็มที่ก่อนนะครับ3เดือน6เดือนอาการพวกนั้นยังไม่หายไปก็อาจจะต้องถึงวิธีผ่าตัดช่วยครับยาแก้ปวดมีหลายประเภทนะฮะถ้าคนไข้ยิ่งมีโรคประจำตัวเยอะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของการใช้ยาแก้ปวดชนิดกินเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบง่ายๆก็พาราซิตามอลสำหรับข้อได้ผลดีนะฮะไม่งั้นก็เป็นยาต้านอักเสบที่ใช้เพื่อลดการอักเสบการบวมการปวดยาพวกนี้จะมีผลกับกระเพาะทำให้รบกวนการทำงานไตนะฮะทานมากๆบางทีไปกระตุ้นโรคประจำตัวอื่นๆหอบหืดอะไรก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการทานยาต้องเหมาะสมกันแต่ละคนควรจะปรึกษาถ้าไม่แพทย์โรคหมอที่โรคประจำตัวหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ต้องมีเภสัชที่บอกว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่บ้างเขาจะได้จัดยาให้ถูกเลือกทานเองนี่อาจจะมีเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายครับง่ายมากสำหรับการที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมแล้วเราก็ให้ใช้ข้ออย่างถูกวิธีครับก็หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการทั้งหลายนะฮะพักคอนโทรลน้ำหนักนะฮะในรายที่มีน้ำหนักเกินครับแล้วก็ให้เอ็กซ์ไซส์ที่พอสมควรกับข้อเช่นบางอย่างก็ให้การมีข้อเคลื่อนไหวหรือเกร็งกล้ามเนื้อรอบๆเข่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกระชับเส้นเอ็นมีความยืดหยุ่นนะเอ็กซ์ไซส์ก็สามารถลดอาการข้อเข่าเสื่อมได้แล้ว 60% ถ้าทำได้นานพอระยะเวลา 2-3 เดือนอะไรเงี้ยทำต่อเนื่องนะฮะโดยไม่ต้องใช้อะไรเลยโดยไม่ต้องใช้ยาหรือวิธีการอื่นๆเลยนะดูแลค่อนข้างง่ายถ้าเรารู้จักวิธีดูแลนะฮะการออกกำลังที่ไม่กระแทกกระโดดเช่นการปั่นการลงน้ำถีบจักรยานการรำมวยจีนไทยเก๊กการเล่นโยคะที่ถูกวิธีสามารถลดอาการได้ทั้งนั้นเลยกิจกรรมต่างๆถ้าเราเลือกทำในกรณีพระสงฆ์นะฮะท่านจะใช้เข่าในการทำกิจกรรมทางศาสนาที่ต้องลงไปพับเพียบคุกเข่าขัดสมาธิเป็นเวลานานในการสวดมนต์นั่งไหว้พระหรือการทำสมาธิพวกนี้นะฮะในกรณีพระสงฆ์เบื้องต้นกิจกรรมพวกนั้นถ้าไม่นานเกิน 30-60 นาทีก็น่าจะดีกับข้อนะฮะแต่ท่านก็มีข้อดีของการที่การทำสมาธิการนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นกิจกรรมที่พระสงฆ์ทำอยู่แล้วพวกนั้นจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายระบบสมองผ่อนคลายลดความเจ็บปวดการเคลื่อนไหวแบบพระสงฆ์จะเป็นเคลื่อนไหวแบบมีสติจะทำให้กล้ามเนื้อรอบๆข้อมีกระชับมีการยืดหยุ่นถ้าฝึกได้ถูกวิธีเป็นการลดอาการจากข้อเข่าเสื่อมด้วยอาหารที่ถวายก็คงต้องไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นควรจะเป็นอาหารที่ไม่มันไม่หวานจนเกินไปที่จะทำให้น้ำหนักเกินหรือว่ามีไขมันในร่างกายสูงขึ้นนะครับแต่ปัจจัยอื่นๆหรืออาหารแสลงสำหรับข้อเสื่อมคงไม่มีนะคงฉันได้ตามปกติแต่ว่าอาจจะต้องแนะนำการกิจกรรมนะฮะอาหารเสริม
คงยังไม่ช่วยมากนักในโรคเข่าเสื่อมครับต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์นายแพทย์ธนพจน์จันนุ่มค่ะสาขาวิชาข้อสะโพกและข้อเข่าภาควิชาออร์โธปิดิกนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนค่อนข้างให้ความสนใจแล้วก็เป็นห่วงนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายของพระสงฆ์นั่นเองค่ะก็วันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ทราบแล้วเนาะเกี่ยวกับโรคนี้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าโรคนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เฉพาะพระสงฆ์ใช่ครับก็สูงอายุด้วยมีโอกาสเกิดได้แน่นอนครับเพราะว่าลักษณะประเพณีวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็มีการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิมีการคุกเข่ากราบไหว้พระเพราะนั้นก็มีโอกาสนะครับค่ะอย่างกุ๊กไก่นี่ในชีวิตประจำวันก็บางทีเมื่อก่อนก็จะมีการแบบถูบ้านก็ต้องลงไปถูบ้านกับมือเลยนะคะก็จะมีหัวเข่าแบบกระแทกอะไรบ้างก๊อบแกร็บบ้างทุกวันนี้ก๊อบแกร็บแล้วค่ะอาจารย์ครับอันนี้ก็ต้องถนอมเข่ากันนะครับถนอมเข่ากันนิดนึงนะคะแต่เอาว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าข้อสะโพกต่างๆนะคะติดตามรายการพบหมอรามาของเราเนี่ยแหละค่ะก็จะได้รู้วิธีการดูแลหัวเข่าของเราให้อยู่คู่กับเราไปนานๆเองนะคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับพบหมอรามาค่ะ